สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับเกม The Battle Cats นะครับก็ไม่ได้เล่นกันนานแล้วนะครับเราสำหรับ The Battle Cats นะครับไปดูกันเลยนะครับเราวันนี้นะก็จะไปลุยอยู่หน้าให้ผ่านให้ได้นะครับมันก็มีคนบอกหลายคนนะว่ามีวิธีการยังไงนะครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องไปเก็บสมบัติให้เต็มก่อนนะสำหรับหัวหน้า Chapter 3นั่นเองนะครับหลังจากที่เก็บสมบัติเต็มแล้วนะครับเราก็ไปใช้ตัวให้ถูกต้องนะครับเอ้ยทำไมค้างวะแป๊บนึงนะครับเรามันเป็นอันใหม่แล้วอ่ะมันเป็นสีฟ้างงเลยโหสุดยอดนะครับโอเคไปเราฮะทำไมผมต้องเล่นใหม่อ่ะอ๋อ into future ตกใจหมดนะครับเข้าไป into future นะครับโอเคก็อันนี้แหละนะครับเราก็ดีไวเคอร์แคทนะครับก็ผมก็เก็บสมบัติได้47เต็มนะก็เหลือด่านสุดท้ายด่านเดียวนั่นเองนะครับโอเคนะตอนอื่นก็ต้องไปกามาโตโต้ก่อนครับเรากามาโตโต้ของเรานะครับสำหรับกามาโตโต้ผมก็มีลูกน้องมา3ตัวนะตอนนี้นะวิ่งมาเป็นขบวนเลยนะครับตอนนี้ติดกับลูกนะวิ่งมาเป็นขบวนเลยนะครับเราก็ได้ของเยอะนิดหนึ่งนะครับมันก็จะได้ของเยอะแต่ละตัวที่มันมาใหม่นะมันจะมีโอกาสได้ของใหม่นะไม่ได้ของใหม่ได้ของเยอะขึ้นนะครับเห็นไหมได้เยอะมากนะได้เยอะมากนะแต่ละครั้งก็ได้มาเท่านี้นะเยอะมากนะไปดูครับว่ามีชื่อตัวอะไรมีตัวอะไรมั่งนะครับก็มีทีน่าครับทีน่าเป็นอินเทอร์นะอินเทอร์คือเด็กฝึกงานนั่นเองมีทีน่าแล้วมีอะไรตัวไหนนี่ชื่ออะไรแจ็คนะครับก็ตัวเดียวกันแหละนะครับแค่เฮียฟอร์ซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์เท่านั้นมันมาซัมเมอร์ใช่หรือมาซัมเมอร์ทุกตัวเลยหรือมาซัมเมอร์ทุกตัวเลยมีทีน่ามีแจ็คมีพีทครับพีทเป็นตัวแรกครับผมก็อยากจะไปด่านต่อไปนะครับแต่ว่ามันไม่ถึงนะครับถ้าจะทำให้ถึงทำไงนะครับเราก็ต้องมีของนะเช่นมีแรง900นะครับแล้วก็กามาโตโต้เลเวล14นะตอนนี้กามาโตโต้เลเวล14แล้วแต่ว่าไม่มีแรง900นั่นเองครับโอเคครับแล้วก็อย่างนึงที่ผมกำลังเก็บรอนะเพื่อนๆทุกคนนะคือผมก็เก็บหลายวันเนาะมีแคทแคปซูลนะมา5อันแล้วก็แรแคทอีกอันนึงนะเดี๋ยวไปกินแคทแคปซูลก่อนครับเราแล้วค่อยแรแคทที่หลังได้สบายสบายนะครับ use by นะครับยังเหลืออีกหลายอันนะวันนี้โอเคอัพไปนะ20บวก6แล้วเว้ยว่าต่อไปต้องได้เปลี่ยนร่างเร็วๆนี้แน่ๆนะครับดูแล้วโอเคครับวอลเล็ตครับก็ทำให้เรามี upper limit เพิ่มขึ้นครับก็มี capacity เพิ่มขึ้นนั่นเองครับหรือว่ามีเต็มจำนวนเงินที่เต็มเพิ่มขึ้นนั่นเองโอ้โหได้มาเยอะเว้ยช่วงนี้ใกล้เต็มละ27แล้วเว้ยเดี๋ยว30มาเปลี่ยนร่างได้นะไปนะครับมาเดี๋ยวขวานนี้ก็พอได้นะขวานที่ต้องใช้ขวานนะครับมีคนบอกว่าให้ขวานเป็นตัวหนึ่งในตัวที่จะไปชนนะครับสำหรับหัวหน้านะครับด้วยนะก็มันใช้น้อยครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะก็อัลตร้าโซแปะเปิดอะไรไม่ดูนะมันนะครับก็มีโอกาสได้อัลตร้าโซนะครับคูณ3ด้วยนะลูกพลัสรีอินฟอร์ซเมนต์นะอะไรไม่รู้เลยนะผมรู้แต่ว่าผมมีแค่บัตรใบเดียวนะครับขอให้ได้จนดีสาธุนะแล้วก็นิ่มๆมาช่วยด้วยนะครับถ้าใครรู้จักนิ่มๆผมนะครับจะรู้จักนะครับจากไลเลนเจอร์มานะครับนี่คือตัวที่สามารถอวยพรนะครับแล้วก็ประทานพรให้ผมได้นะนิ่มๆวันนี้มาเรามีโอกาสเดี๋ยวนะนิ่มๆแกมองขึ้นบนฟ้าขอพรดิมาแล้วมาเรากดกันปึ๊บมาได้ไร yes ไหมตัวอะไรวะเนี่ยได้แค่แร่ธรรมดาไรสาระนิ่มๆใช้เลยนะครับเมอร์แคทนะครับน่าจะเป็นแบบเมอร์ไลออนนะครับหรือว่าจะเป็น
เมอร์เมดแคทหรือเปล่านะครับเมอร์เมดแคทก็คือแบบแมวนางเงือกนะครับแมวนางเงือกโอเคไปดูแลอัพก่อนนะครับได้เมอร์อะไรเมอร์แคทนะครับโอเคละเมอร์นะละเมอร์ละเมอร์เป็นแมวนะครับเมอร์เมดเห็นไหมถูกแล้วนะครับเป็นนางเงือกภูเคมออนชอร์นะครับที่มาบนบกนะออนชอร์คือบนบกออฟชอร์คือที่ทะเลนะครับ to meet a prince นะครับเพื่อที่จะพบกับอะไรวะเจ้าชายนะ the prince นะครับ survives on land by taking long breath นะครับก็อยู่บนพื้นดินได้นะครับโดยการที่หายใจลึกๆนะครับประมาณนั้นแหละ strong against versus floating นะก็สู้กับพวกที่ลอยได้ floating นะครับ my survival digital style นะครับก็โดนตีเดียวไม่ตายนะครับยังไงก็ไม่ตายต้องโดน2ทีนะครับประมาณนั้นดิจิตอลสไตล์นะครับหน้าประมาณนั้นแหละครับถ้าผมแปลถูกนะถ้าผมแปลผิดก็ไม่รู้นะเป็นคอมมานโดแล้วคอมมานโดแคทจากนางเงือกมันเป็นคอมมานโดได้ไงนะครับ Hearing her prince got kidnapped by terrorists นะครับก็ได้ยินนะครับว่านะครับเจ้าชายนะครับที่มันจะมาพบนั่นแหละไอ้เจ้านางเงือกนะครับมันถูกลักพาตัวไปโดยผู้ก่อการร้ายนะครับ kidnapped by terrorists นะครับ Mercap Joy Green Barrett นะครับก็คือก็รวมเขาร่วมเป็นทหารนะครับเพื่อที่จะช่วยเขานะครับคือช่วยเจ้าชายนั่นเองนะครับโอเคนะครับช่วยเจ้าชายดีมากเราสนับสนุนแกโคตรแพงนะครับจะมีชายเยอะหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเอาไว้ตัวหนึ่งนะไปใช้นะเดี๋ยวไปอัปเกรดกันนะไปอีควิปกันนะครับก็คิดว่าต้องใช้ตัวไหนนะมีคนบอกว่าให้ใช้มังกรเยอะนะครับแคทคอมโบมีอะไรไหมไม่มีนะอันเดิมก็เดี๋ยวล่าออกให้หมดก่อนนะนี่ก็เอาขึ้นไปข้างบนนะครับก็นี่ก็นี่เอาออกนะมังกรอะไรพวกนี้เอาไว้แน่นอนอันนี้ออกไปนะครับตัวนี้ออกไปนะเดินช้าเกินไปนะครับไร้สาระนะแล้วก็นี่ตัวนี้มาด้วยนะตัวนี้มาด้วยแล้วก็เอาเบรฟมานะเราก็จะตัวใหม่ตัวหนึ่งซะจะได้จบนะต้องการตัวตีไกลๆนั่นเองนะมีตัวไหนตีไกลมั่งก็ตัวนั้นแหละนะครับคิดไม่ออกเลยนะตัวนี้ใช้720เว้ยแปลว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเท่นะเท่ขั้นหนึ่งเลยนะครับน่าจะดีนะลองก่อนตีแรงไม่แรงไม่รู้นะเดี๋ยวมีตัวไหนเดี๋ยวตีแรงตีไกลหรือเปล่าตัวนี้ก็ตีไกลนะแต่ไม่รู้มันตีแรงไม่ค่อยมันตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่มาแทนตัวนี้แล้วกันยีราฟตีแรงไหมตีไกลไหมไม่ไกลนะครับนี่ตีกระจายนะช็อตลองเรนจ์นะครับต้องการลองเรนจ์เนี่ยแหละครับโอเคก็มี2ตัวนะคือเจ้าขากับมังกรนะครับมีคนบอกว่าก็ให้เอาตัวชนไปเรื่อยนะครับ 2-3 ตัวแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็1ชั่วโมงนะ half energy นะครับลุยกันเลยนะครับเราไม่สนแล้วนะตอนนี้ก็อัพกันก่อนนะครับเราไม่ต้องซีเรียสมากนะมานั่นแหละนะครับแล้วก็เอาพวกนี้มาช่วยกันสู้ๆนะถึกว่ะรู้ว่าตัวนี้มันถึกขนาดนี้เลยนะตัวชนเรามันถึกนะครับเรารู้แล้วนะในสุดนะตัวชนเรามันถึกด่านนี้น่าจะนานหน่อยนะเพราะว่าเรารู้แล้วนะเอามาเล่นยังไงมันเริ่มมาเยอะแล้วนะเอาตัวนี้มาตัวหนึ่งได้ไหมเรามาลองดูดิมันยิงไกลไหมเดินอย่างช้านะไรสาระมากนะเดินอย่างช้านะคนบอกว่าให้เอาตัวนี้มาชนเรื่อยๆนะแล้วก็มังกรมาสะสมไว้เยอะนะจะมังกรสะสมอะไรวะเนี่ยโอเคมังกรหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งรีบไปนะมันสะสมมังกรกับตัวรองเล็กไปเรื่อยๆนะโอ้คงจะสะสมจนเต็มแล้วนะน่าจะนะมังกรเป็นตัวเดียวนะที่ผมมีตีไกลนะ
ัวนี้นะก่อนโอ้โหเริ่มไปแล้วนะตอนนี้นะเริ่มไปแล้วผมไม่รู้แล้วล่ะครับตอนนี้เริ่มมั่วแล้วนะชนะก็ไม่ชนะไม่ชนะก็ลองอีกรอบแล้วกันนะตอนนี้เพราะมันไปแล้วนะตัวนี้นะตอนนี้พยายามมังกรมาเยอะนะครับช่วยได้ต้นตีไกลนะมังกรนะตายเต็มแล้วตายแล้วเต็มตอนนี้แหละครับเราต้องกดนี่มาเยอะนะตัวชนของเรานะใช่ปะประมาณนั้นแหละหน้าประมาณนั้นแหละเดี๋ยวต้องรอมาถึงหัวหน้าก่อนค่อยว่ากันนะกระเด็นต้องเริ่มแล้วนะครับเราโอ้โดนตีหลายตัวเกินนะหูแดงมาแล้วนะครับแดงผมหูหน้าเมื่อไรจะมาวะเนี่ยผมสะสมมังกรเยอะแล้วเนี่ยเสียไปดิมาแล้วนะตัวนี้นะมาพวกนี้พวกนี้ไปก่อนมันตีแล้วตัวนะเรากำลังรีบมากนะต้องกระเด็นกระเด็นไป10ครั้งนะได้ข่าวมาว่างั้นนะครับโอ้ยเพิ่งรีบครับศัตรูเพิ่งรีบมาต่อยแรงเหลือเกินนะเราต้องหาตัวตีสแปรด้วยป่ะเพื่อตีตัวอื่นของมันนะครับน่าจะต้องอย่างนั้นนะต้องเอาคิดว่านะคราวหน้านะครับแน่นอนนะครับยิงไปรอบนะครับเดี๋ยวไกลไหมฐานเราไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ครับต้องระวังแล้วนะตอนนี้มาแล้วศัตรูกระเด็นแล้วหลายรอบแล้วพอได้สู้เจอแค่หมูนะครับไม่ต้องกลัวหมูมากทำไมเสียงอะไรเป้งวะโอ้ยหมดแล้วยิงไปนะครับโอเคชนไปเรื่อยๆนะครับกาวใกล้แล้วนะครับโอ้กดผิดตัวOh, my God.
ไก่ถึงแล้วมึงต้องเอาตัวสแตรชมาด้วยนะตัวหนึ่งนะไปเสียไปกระเด็นทีนะโอเคไหมไม่ตายยังไม่ตายเว้ยต้องให้มันตายเราจัดการมันจัดการมันโอ้โหชนะแล้วแบบนี้กูเกือบแพ้นะครับต้องเก็บสมบัติให้หมดจริงๆนะครับไม่งั้นนี่ไม่สู้ไม่ได้อ่ะหาหาชนะแล้วพวกแกไม่รอดแน่ๆมาเต็มที่นะครับกับชีวิตนับรอบนี้นะครับมาใครจะมาถล่มขบวนของข้าได้นะครับอยู่เป็นใหม่อีกรอบใหม่อีกรอบหนึ่งผมก็กลัวแล้วล่ะนะเหนื่อยเหนื่อยมากพอจะกดผ่านมาได้นะครับอ่ะเต็มตัวเต็มสบายนะแป๊บเดียวนะก่อนจะชนะได้นี่นานเหมือนกันนะครับด่านนี้ครั้งแรกครั้งเดียวแล้วก็ผ่านเลยนะครับไม่ครั้งแรกไม่ครั้งแรกหลายครั้งมีครั้งหนึ่งแล้วลองไปแล้วนะแพ้นะครับคราวนี้ก็มาแก้มือซะหน่อยนะล้างแค้นเรียบร้อยนะสำหรับเจ้าตัวหัวหน้ามันนะฆ่าไม่ได้เจ้าลิงกระเด็นมาที่เรากระเด็นโอ้โหแบบบอสแบบบอสใหญ่อะกระเด็นไกลมากครับเราแสนหนึ่งแล้วแกแป๊บเดียวนะแตกแน่นแน่นะแถมหน่อยนะไฟเยอร์เข้าไปนะแถมไปต้ม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 เพื่อความเท่นะโอ้โหผมจะต้องกลับมาเล่นด่านนี้อีกใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรน้ำนายสู้ได้นะกลับมาเล่นเพราะว่าเราน่าจะอัพเพิ่มได้นะไปดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับ Chapter 3จบแล้วนะครับAfter all the battles, the world was overrun by battlecats. เหมือนเดิมนะครับจริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคนะสคริปต์นะครับต้องมาดูได้อะไรมาall clear bonus นะครับ you got Bahamut cat นะ you find it in upgrade screen Bahamut cat นะครับแล้วก็ cat fruit storage นะครับ you cat fruit and seed นะ you collected so farฟรุตนับคือผลไม้กับซีดคือเมล็ดอันใหม่แล้วเป็นทำไมกระตุกกระตุกนะครับพวกนี้เป็นอะไรกับผมหรือเปล่านะครับก็มันบอกว่านะครับเป็นเจอใหม่จริงๆนะครับอะไร see you again นะครับ in the next video นั่นเองนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาอัพต่อให้ดูแน่นอนนะครับบ๊ายบาย